อะไรเคยถ่ายเมื่อแต่เป็นนางสาวอะไรเนี่ยแต่อายุมากแล้วค่ะเหรออายุตอนนี้มันดูหน้าตานางสาวแล้วเนี่ยหน้าตานี่มันหน้าตานางสาวจังหวะอ้าวอาจารย์ที่หัวมึนหรือหน้ามึนเอาให้แน่หัวมึนหน้ามันหน้าไม่มึนแน่ใจนะว่าหน้าไม่มึนนิดนิดหัวมึนก็หายมึนเทพธิดาสโตรกครับคือเคสนี้แหละ3วันเดินเลยขึ้นบันได6วันสัมภาษณ์ได้เลยครับมาหาคุณดูเลยจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมครับคุณป้าเหตุการณ์วันนั้นเป็นไงจำเหตุการณ์วันนั้นได้ไหมคุณป้าจำได้เช้ามาก็จะลุกไปทำงานให้ลูกไปซื้อยาหอมให้กินพอกินยาหอมเสร็จก็เดี๋ยวนอนสักหน่อยเดี๋ยวจะลุกไปทำงานพอลุกขึ้นมาก็พอลุกจากที่นอนก็อ่อนไปแล้วข้างในอ่อนลงเลยเดินไม่ได้เลยทีนี้น้องก็เข้ามาพยุงเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำก็ทั้งฉี่ทั้งอึแตกเลยพร้อมกันเลยแล้วเดินไม่ได้เดินเหมือนหมาครับเหมือนหมาขาลากเลยแล้วก็ลูกก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็พอดีลูกก็โทรหาพี่เขาพี่เขาก็โทรหาลุงหอกลุงหอกก็บอกอาการเป็นไงก็พูดคุยกับท่านก็ไปถึงโรงพยาบาลเขาก็จะผ่าลุงก็บอกอย่าผ่านะไม่ต้องผ่าดูเสียงก็ยังชัดเจนดีก็ไม่ผ่าก็พอสักพักลุงก็ไปหาที่โรงพยาบาลข้ามช็อตได้จากบ้านไปโรงพยาบาลอะไรจากบ้านไปโรงพยาบาลช่วงนั้นมันเกิดขึ้นก็พูดคุยโทรศัพท์กับลุงไปเรื่อยๆทีนี้พอไปอีกทีนึงก็จะเข้าห้องน้ำเนาะลูกก็พาวนมาเข้าห้องน้ำอีกทีนึงพอห้องน้ำเสร็จก็ไปโรงพยาบาลก็ได้คุยกับลุงตลอดลุงก็ถามเป็นยังไงก็ว่าคุยก็ยังจำได้อยู่ว่าตัวเหมือนตัวเองไม่เป็นอะไรก็แต่ว่าเหมือนตัวไม่เป็นอะไรค่ะจริงๆแล้วตัวมันเป็นอะไรจากเวลานั้นมันขามันเดินไม่ได้เลยมันข้างนึงมันอ่อนลงเดินคนเดียวไม่ได้เลยหัวก็ไม่ปวดพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วลุงพูดอะไรตอนนั้นช่วยยังไงมันเป็นยังไงเนี่ยตัวที่มันเป็น point of view จนสำคัญตรงที่ช่วยเนี่ยลุงบอกเวลาที่ได้รับโทรศัพท์ค่ะก่อนนั้นมันเป็นยังไงโทรศัพท์มันเป็นยังไงตัวนี้ตัวนี้จุดสำคัญที่สุดพอแรกๆพอได้รับโทรศัพท์ก็ลุงบอกให้หายใจยาวๆลึกๆก็ปฏิบัติตามที่ลุงบอกแล้วก็ก่อนที่จะยื่นโทรศัพท์มาพูดคุยกันไอ้ตรงนี้อาการเป็นยังไงปากเบี้ยวปากเบี้ยวพูดน้ำลายนี่ออกแล้วแต่ก็ไม่ให้ลูกเห็นกลัวลูกตกใจก็พยายามทำตัวปกติน้ำลายไหลปากก็เบี้ยวแล้วพูดก็ไม่ค่อยชัดแล้ว
ค่ะจุดนี้คือจุดสำคัญที่สุดค่ะในระหว่างการเดินทางแท็กซี่ไปยังโรงพยาบาลโทรศัพท์มาปุ๊บเจอเสียงอะไรทีเจอเสียงลุงก็เสียงก็เริ่มดีขึ้นพูดชัดขึ้นพูดกับลุงจนถึงโรงพยาบาลเลยพูดชัดขึ้นจิตใจก็ดีดีตลอดที่เดินทางจากปากเบี้ยวนอกจากปากเบี้ยวน้ำลายหยดยืดแล้วนะยังไม่อีกอะไรนั้นเดี๋ยวยังนึกไม่ค่อยได้อ่ะเป็นคนขี้ลืมมากเลยขี้ลืมไม่ได้จำไม่ได้จำไม่ได้จำมากกว่ามั้งแขนไม่มีแรงยกไม่ขึ้นแขนไม่มีแรงยกไม่ขึ้นใช่ใช่ได้ยินเสียงปุ๊บก็อ้าวยกไม่ขึ้นเลยใช่ใช่คนไม่ใช่เราตัวยังจำแทนกันได้เลยฮาร์สโตรตอนนั้นคุณลุงอยู่ที่นี่โนต่างจังหวัดเอาคุณลุงอยู่ต่างจังหวัดคือก่อนถึงโรงพยาบาลน่ะนั่งอยู่ในรถกับน้องสาวลูกสาวลูกสาวลูกชายก็โทรไปหาลุงหมอกที่อยู่ต่างจังหวัดทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ประชุมสายเดิมนะยกแขนไม่ขึ้นคือซีกซ้ายไปหมดแล้วปากเบี้ยน้ำลายไหลก็เอียงหน้าเข้าไปทางกระจกด้านซ้ายเนาะซ้ายตัวใช่ไหมครับคุณป้าใช่อย่างนี้เลยพอเสร็จปุ๊บก็เชื่อมสายได้ประชุมสายได้ก็ลุงหมอกก็สื่อสารกับคุณป้าป้าก็เล่าใช่ไหมใช่หลังจากที่ลุงหมอกปล่อยพลังงานเสียงให้ใช่ไหมครับใช่เสียงยาวๆเนาะที่เคยได้ยินในวิทยุสมัยก่อนเนาะหลังจากนั้นก็วางสายก็หลับไปในขณะที่หลับไปลูกสาวเล่าให้ฟังว่าแขนซ้ายเป็นไงยกไม่ขึ้นยกขึ้นเองห้อยแต่มายกก็เด้งตอนน่ะเราหลับไปแล้วแขนซ้ายยกขึ้นได้เองแล้วก็ถึงโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลหน้า emergency นะฮะฉุกเฉินเนาะใช่ไหมครับป้าใช่ทางแพทย์แจ้งว่าไง6 โมงเย็นต้องผ่าตัดผ่าตัดด่วนเลยผ่าตัดด่วนเลยยังไงต่อไปต่อรองเขาหรือไปคุยยังไงก็โทรยังคุยกับลุงอยู่ลุงบอกไม่ต้องผ่าอย่าเพิ่งตอนนั้นยังไม่ได้ผ่าทำไมเราถึงไม่ได้ผ่าจำไม่ค่อยได้ก่อนนั้นก็คือ6 โมงเย็นเนี่ยถึงเวลาผ่าเนาะพอใกล้เวลาจริง6 โมงกลายเป็นว่าเขาเปลี่ยนคำให้ไปทำไงดูอาการไหมให้ไปดูอาการแสดงว่าเส้นที่เป็นขีดอันตรายในการผ่านั้นมันหายไปนะครับมันจะด้วยค่าของการตรวจวัดอะไรก็ตามทางเครื่องมือแพทย์มันเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บก็เลยจากการที่จะต้องผ่าตอนเย็นก็กลายเป็นว่าไปดูอาการไปดูที่สมัยก่อนเรียก ICU นี่ CCU แล้วตอนนี้มันคืออะไรครับ CCU พอเข้าไปดูอาการก็ไปนอนที่ห้องพักอะไรก็ไม่รู้แหละใช่ไหมเครื่องมือเยอะไปหมดเลยเนาะตอนนั้นรู้สึกเป็นยังไงครับที่นอนที่ห้องพักแล้วมานอนห้องพักแต่ในใจตัวเองอะนะครับมันรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองก็ไม่เป็นอะไรทำไมหมอจะผ่าก็นึกอยู่ในใจนั่นแหละไม่ได้พูดอะไรกับใครหลังจากนั้นเหมือนลูกชายคุณป้าก็โทรหาลุงหงอกอีกใช่ไหมใช่ผ่านโทรศัพท์อยู่เพราะว่าลุงหงอกอยู่ต่างจังหวัดเนาะย้ำนะครับแล้วนี่ผ่านเสียงใช่ไหมคุณป้าผ่านเสียงมันเป็นไปได้ยังไงคิดว่ามันเป็นไปได้ยังไงรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยังไงครับรู้สึกว่ามันอัศจรรย์แล้วก็ต้องพิสูจน์กับตัวเองต้องพิสูจน์กับตัวเองพิสูจน์ยังไงตอนนั้นนอนอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่ได้แล้วครับพิสูจน์ตัวเองไม่ได้แล้วตอนนั้นช่วยตัวเองไม่ได้แล้วนะฮะใช่ไหมใช่ดีเนอะลูกสาวลูกชายเนาะดีเสร็จหลังจากนั้นแล้วยังไงต่อคุณลุงมาที่โรงพยาบาลมาที่โรงมาพามาได้ยังไงกล้องแอบเยอะไปหมดเลยอ่ะ
ขาห้ามถ่ายไม่ใช่เหรอห้ามถ่ายห้ามไอ้ห้ามจับคนไข้นี่เขามีคนยืนบังให้ยืนบังกล้องเขาจับเนื้อจับตัวเนาะใช่อยู่ในโรงพยาบาลกี่วันครับ5วันกว่าลุงจะมาวันเดียววันเดียววันเดียวหลังจากที่คุณลุงจับเนื้อจับตัวสัมผัสตรงให้ไปไงต่อรู้สึกยังไงก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรเป็นอะไรก็ยังนอนอยู่ไม่เป็นไรใช่ยังนอนอยู่แต่ในใจก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรว่าเอ๊ะเราก็ยังพูดได้ก็ไม่เป็นอะไรก็นอนอยู่คิดว่าหมอน่ะโกหกเราหรือเปล่าว่าเราเอ๊ะก็ไม่เป็นอะไรนี่ว่าแต่ตัวเรามันลุกไม่ขึ้นนี่มันลุกไม่ขึ้นมันลุกไม่ขึ้นขยับไม่ได้แต่ในใจเนี่ยมันคิดว่าตัวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่มีแรงลุกขึ้นโอเคไม่เป็นอะไรแต่ไม่มีแรงโอเคพอจับตัวเสร็จปุ๊บแล้วไงต่อครับวันนั้นแหละวันแรกที่ลุงกลับต่างจังหวัดมาเข้ากรุงเทพมาไปจับตัวเป็นยังไงรู้สึกยังไงต่อก็รู้สึกมันดีขึ้นแต่ก็ไม่มีแรงที่จะลุกอ่ะนะรู้สึกว่าดีขึ้นจิตใจก็ดีขึ้นมาระยะนึงแต่ก็ยังปวดหัวตอนนั้นปวดหัวอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับมากก็หมอก็ดูแลอยู่ควบคุมความดันอยู่มีเครื่องวัดเหม็นมีเครื่องวัดหัวใจอะไรอยู่ตลอดเวลาอะไรตัวนั้นวันที่สองละฮะหลังจากที่ว่าไม่ผ่านแล้วก็รอดูความดันว่าจะได้ระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยมาวันที่3ล่ะมาวันที่3ก็ดีขึ้นความดันลดลงจึงออกขอออกจากโรงพยาบาลขอหรือเขาให้ออกเขาให้ออก5วันอันนี้โรงพยาบาลละหรือโรงพยาบาลรามาพอออกเสร็จเป็นยังไงมีใครมาพบก่อนออกมั้ยมันเดินได้แล้วเหรอออกอ่ะเดินไม่ได้ต้องพยุงลุงอะไรวันนั้นลุงออกมายังอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลมีคนมาหาใครมาหาพวกเพื่อนๆที่มาจับเนื้อจับตัวให้ยืนน่ะลุงมาไม่ใช่ไม่นี่จําไม่ค่อยได้แล้วนะกายภาพอ๋อกายภาพบําบัดเออพอมันจําไม่ค่อยได้กายภาพดิกายภาพไว้แก่จำได้ไหมจำไม่ค่อยได้แล้วล่ะกายภาพเป็นนักศึกษาแพทย์นักศึกษาเออมาทำให้ลุกเดินลุกขึ้นเดินได้ไหมครับเดินได้ด้วยเดินไม่ได้เดินพยุงไว้นี่เดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้3วิก็จะเป็นยังไงล้มเลยนะฮะคว่ำเลยแล้วดะแล้วเขายังให้ออกเนี่ยนะโอเคไม่เป็นไรตอนนั้นลูกหลานเห็นเขาบอกแผนการต่อไปว่ายังไงต้องไปบำบัดไหนไปนะเดี๋ยวไปทำกายวิทยาภาพที่ไหนตอนนั้นเขาก็จะบอกไม่ได้บอกรายละเอียดเท่าไหร่ถ้าไปทำกายวิทยาภาพก็ต้องไปที่โรงพยาบาล นั่นแหละวันต่อมาหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลลูกหลานคุณป้าก็พาคุณป้ามาหาลุงหมอกเลยไม่ใช่หรออ๋อไอ้ขั้นตอนนี้ใช่ให้เล่าสิตอนจากออกโรงพยาบาลลูกก็พามาหาลุงมาหาลุงก็ยังเดินไม่ได้หรอกลุงก็กำจัดนะบำบัดไม่ผมไม่ได้อยู่คุณป้าคุณป้าเล่าบำบัดให้แรกก็เดินได้3ก้าวยืนได้ก่อนยืนขึ้นได้ยืนขึ้นได้ก่อนแล้วไงต่อครับยืนขึ้นได้แล้วก็เกาะเก้าอี้นี่แหละเก้าอี้นี่ค่อยๆเดินลุงก็ถามว่าถ้าขอได้อยากขออะไรก็จะบอกว่าอยากให้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมวันนั้นฝนตกหนักขอจนฝนตกเลยเหรอไม่วันนั้นฝนตกหนักฝนตกแรงมากเขาดีใจกับเราหรือเขาเสียใจกับเราดีใจแล้วไงครับทีนี้ก็จากนั้นก็ลุงก็ช่วยแต่มีอีกตอนนึงที่ปวดหัว
ปวดหัวมากปวดหลังถึงข้ามยังไม่ถึงเหรอปวดหัวมากนั่นคือวันต่อมาวันที่3มาหาลุงลุงจับยืนจับเดินได้ระยะสั้นเนาะ 2-3 เมตรเนาะจ้ะพอมาวันที่4วันที่4ก็เดินได้ก็เดินได้5เมตรเยอะกว่าเก่าวันที่5วันที่5ก็10เมตรเดินได้เยอะกว่าเก่าอีกวันที่6ก็มากกว่าเก่ามากกว่าเก่าขึ้นบันไดวันเท่าไหร่ทรงตัวได้วันที่จำไม่ได้หรอกแต่ว่าเดินขึ้นบันไดได้วันต่อมาต่อมาก็เริ่มเดินขึ้นบันไดเดินบันไดขึ้นได้ก่อนหรือว่าหัวตึงก่อนครับหัวปวดก่อนหัวตึงหัวปวดก็ไปเข้าเครื่องไอเนี่ยเครื่องรอดเอ็กเหมือนอุโมงค์เนี่ยพอลุงหมอเตือนแล้วยังเตือนแล้วแล้วไปเชื่อใครก็หมอพาเข้าเอ้ยเชื่อใครที่ถึงได้เข้าไปอ่ะลูกสาวเปล่าไม่หรอกหมอเขาจะเอาไปเข้าอยู่แล้วเขาจนได้เขาจะไปตรวจข้างในยอมนั่นแหละอีกพอหลังออกมาแล้วก็ปวดแบบว่าเหมือนหัวจะระเบิดเลยอ่ะเหมือนมันจะไม่ไอ้นี่แล้วอ่ะเดิมอีกที่กระปี้กระเป๋าไปแล้วจากลุงหมอเนาะเลยหงอยไปเลยหงอยเป็นไก่เป็นไงไก่เป็นไงไก่ตกน้ำไก่ตกน้ำเลยหงอยไปเลยปวดมากปวดจนเหมือนจะทนไม่ได้อ่ะนี่ลุงมาหาลุงก็จับให้อยู่พักหนึ่งตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยปวดหัวอีกเลยไม่เคยปวดหัวอีกเลยย้อนกลับไปวันที่มันเอียงข้างนะคือไปทำอะไรอยู่ถึงได้เอียงข้างลืมอะไรจำเสพยาได้ลืมเสพยาหรือเปล่าลืมเสพยาก็เลยทำให้เป๋ไงใช่ไหมลืมกินยาใช่ไหมมันได้กินยานะตอนนั้นอะอย่าลืมนะตอนครั้งแรกเลยก่อนที่จะเป็นกินยาอยู่ไม่ใช่เหรอความดันอะไม่ได้กินก่อนนะไม่ได้กินแล้วกินยาอะไรอยู่แล้วลืมกินมันกินอยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงๆมันก่อนหน้านั้นแหละแหมกินเป็นช่วงๆแหละตัวดีถ้ากินสม่ำเสมอมันก็คอนโทรลตลอดไงแต่นี่ไปกินๆหยุดๆเหมือนไม่ใช่ขยเยอร์มันอยู่ธรรมชาติมันก็จะเกิดไอตัวบิดเบือนธรรมชาติมันก็จะดับติดๆดับๆพอไม่กินเท่านั้นแหละใช่ไหมเรื่องตัวเองแท้ๆไม่จำอ่ะมันจำไม่ค่อยได้มันไม่อยากจะจริงอ่ะมันนึกไม่ออกจริงอ่ะนึกไม่ออกแล้วเสร็จแล้วไงต่อพอไม่ได้เสพสารเสพติดเท่านั้นเองกำเริบเลยใช่ไหมไปเลยไปเลยใช่ไหมครับใช่หลังจากวันนั้นสารเสพติดถูกกฎหมายใช่ไหมที่ว่าถูกกฎหมายด้วยถูกกฎหมายหลังจากวันนั้นที่ถึงวันนี้ปุ๊บหลังจากที่เลิกยาหรือยังเลิกสารเสพติดถูกกฎหมายหรือยังตั้งแต่นั้นก็เลิกมันเนี่ยเลิกมาได้จะปีแล้วมั้งเนี่ยกว่าจะมาหล่อให้เลิกได้เนี่ยก็เลิกขาดเลยหรือว่าค่อยๆขาดค่อยๆขาดเพราะอะไรถึงค่อยๆขาดกลัวกลัวตายครับกลัวแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับทันหันอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะหาใครอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ไม่อยู่ไอ้เกิดขึ้นกับทันหันน่ะหาใครตอนนั้นน่ะมันช่วยได้ยังไงอ่ะเห็นไหมเห็นไหมครับกินเคมีลืมกินเคมีมันก็เกิดผลใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บพอมันเกิดผลจริงๆที่เป๋ไปนั่นน่ะก็ไม่ใช่เพราะว่าเคมีช่วยนะใช่ไหมครับลูกหลานช่วยแล้วก็โทรไปหาใครสักคนหนึ่งปลายสายมันบ้าหรือเปล่าครับป้าโทรไปหาใครแล้วช่วยได้เนี่ยผมไม่รับเลยนะเป็นไปได้เหรอครับแต่มันก็เป็นไปแล้วเป็นไปแล้วก็เลยหลังจากนั้นมาก็มานั่งหนีบมืออยู่เนี่ยเนาะ คิดว่ามันกลับคืนมาได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็ตอนนี้ก็90%นะเดิมผมเดาว่าก่อนหน้านี้คุณป้ามานี่ปากเบี้ยวนะเบี้ยวอันนี้ไม่เบี้ยวหรือเบี้ยวอยู่นิดนึงนิดนึงเหรอนิดเดียวนิดยังไงเหมือนบางทีแกล้งทำ ไม่แกล้งมันไม่เบี้ยวหรอกใช่ไหมเราเบี้ยวมันเองเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราชอบแกล้งเบี้ยวปากโดยธรรมชาติเราอะนะความคุ้นชินอะที่กำมือซ้ายอยู่นี่มันเป็นยังไงครับให้มันมีอะไรปวดดูนี่เหรอที่เขาเรียกกันว่าเทพธิดาสโตรกอ่ะเห
สดใสเนาะทุกวันนี้ทำอาชีพอะไรครับทำแกงแกงเป็นแม่ครัวทำแกงให้เขาวันละกี่ถาดครับโอ้บอกไม่ถูกเยอะทั้งวันพันถาดไม่ถึงเท่าไหร่ล่ะครับประมาณสัก50แต่ว่าทำสองคนไม่ใช่ทำคนเดียววันละ60ถาดต่อวันเป็นมือปรุงหรือมือปรุงมือปรุงไม่ใช่มือหั่นเนาะไม่มือผสมอย่างเดียวเลยของผสมมือสั่งกับมือปรุงใช่ไหมครับจ้ะกี่ปีมาแล้วฮะหลายปีอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้61จะเอาอีกกี่ปีครับเอาสัก10ปีเกษียณหรือว่าเกษียณทำไปเรื่อยๆถ้าทำได้ก็จะทำไปเรื่อยทุกวันนี้กินยาอะไรอยู่บ้างครับไม่ไม่เลยกินแต่พลังงานบริสุทธิ์งับอากาศอย่างเดียวงับอากาศอยู่3เวลาเลยก่อนนอนเช้ากลางวันทำยังไงลองเล่าให้ฟังหน่อยครับงับอากาศก็สูดอากาศเข้าไปแล้วก็คลายสูดแล้วก็คลายเหรอแล้วก็ปล่อยออกมาอ๋อเดี๋ยวก่อนสูดปุ๊บนี่คือกลั้นก่อนใช่ไหมใช่ไม่แล้วไม่รีบคลายอ่ะก็มันจะทนไม่ไหวไงทำได้40วิเองกลัวแต่แรกทำก็กลัวเอ๊ะมันจะแตกอีกเปล่าวะเนี่ยนึกอยู่ในใจเหมือนกันนะแล้วแตกไหมยังยังไม่แตกจะอธิบายยังไงครับคุณถากำลังสงสัยว่าคุณลูกอ่ะคุณลูกอ่ะรู้จักกับลุงหมอกได้ยังไงก็คงได้ยินมานานแล้วเนี่ยรู้จักแบบถามเลยครับสัมภาษณ์เลยครับรู้จักตั้งแต่ไปใกล้ๆเลยครับได้เสียงเข้าไหมเคยมาก่อนรู้จักกับแรกๆเลยตั้งแต่เดิมทีนะคะรู้จักกับลุงข้างบ้านลุงสายยันข้างบ้านลูกแกรู้จักก่อนเขาจะอยู่บ้านกันสองคนพี่น้องแล้วน้องเขาเป็นน้ำเหลืองลุงข้างบ้านก็จะมาบอกว่าเนี่ยพาไปหาลุงหงอกสิเมื่อก่อนท่านอยู่ท่าน้ำเกตกายตั้งแต่ลูกก็ยังเล็กๆอยู่ป.4 ป.3 ป.4 ได้เพราะว่าทำงานก็มารู้จักตอนหลังๆลูกก็พาไปเจอท่านหนหนึ่งที่ท่าน้ำเกตกายนานมากแล้วเจอหนเดียวเจอก็ถ้ามีว่างก็จะมาถ้าว่าไม่ว่างทำงานมันก็ไม่ค่อยได้ว่างก็เลยไม่ได้ค่อยได้มาลูกๆเขาก็จะมาลูกก็มาหาลูกชายจะมาหาอยู่แล้วก็เห็นคุณลุงคือมาสัมผัสแล้วจ้ะมาสัมผัสแล้วสมัยคุณลุงสามารถตอนนั้นยังไม่ใช่ใจเต็มร้อยเท่าไหร่ทีนี้ก็แบบก็ไม่ได้คิดอะไรนะแค่คิดว่าตั้งนานแล้วก็ไม่ได้มาอีกพอหลังๆก็ได้มาบ่อยว่าพลังงานบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งมาตระหนักตอนนี้ตอนที่เป็นตอนที่ก่อนเป็นนั่นก็ยังไม่ได้เป็นอะไรตอนนั้นน่ะก็เพียงแต่ว่าอยากมารู้จักไม่ได้คิดว่าจะเลือกเส้นทางของคุณลุงเป็นทางเอกค่ะทางหลักค่ะก็ยังแบบว่าคิดว่าเออยังไงก็ยังต้องใช้แพทย์ก็ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นหรอกไม่ได้คิดว่าจะไปใช้แบบแผนแบบนั้นเราไปกินยาของเราไปหาเขาเราก็ต้องกินยาใช่ไหมคะเราก็ยังแบบว่าคิดว่าเราจะพึ่งทางร้านค่ะเพราะว่าที่ต้องถามอันนี้เพราะว่าในใจคิดว่าถ้าแบบคิดถึงความสามารถของคุณลุงอยู่ก่อนที่จะเป็นน่ะในวันนั้นที่เกิดอาการอย่างนั้นน่ะยังคิดจะไปโรงพยาบาลอยู่ไหมตอนนั้นคิดไม่ถึงคิดไม่ออกมันฉับพลันแล้วก็ไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นทีนี้ก็ต้องถามคุณลุงค่ะว่าถ้าสมมติว่าเกิดแบบมีคนที่แบบว่าไม่เลือกทางนั้นแล้วอ่ะแล้วเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยแล้วมาหาคุณลุงเลยอ่ะไม่ใช่ไม่เคสหนึ่งผู้ชาย
อันนี้เขามาคราวที่แล้วมาหนึ่งครั้งครั้งที่แล้วที่ว่าวันนี้ครั้งที่สองผู้ชายที่ว่าเมื่อกี้นี้ครั้งแรกมาเนี่ยหน้าตาชิดเชียวเขามีอาการแค่หายใจไม่เต็มปอดแล้วก็เดินได้ไม่กี่ก้าวจะเหนื่อยมากเหนื่อยง่ายแล้วเจ็บหน้าอกก็เป็นมาจนกระทั่งที่บอกก็เป็นแต่คิวด้วยทุกครั้งมาเจอผมครั้งเดียวก็ถือว่าโอ้ยเว้ยเว้ยไปแล้วก็จะคิวหายขาดไปขามูลมาวันนี้ก็มีนิดหน่อยเวลาห่างกันก็รู้มันจะเป็นอาทิตย์ใช่ครับคิดงานนี้ก็เป็นนิดแน่นเป็นเฉพาะตอนเช้าเนี่ยอาการกำเริบของหัวใจจำได้เลยนะครับว่าหนึ่งมันจะต้องแน่นหรือปวดด้วยนมด้านซ้ายสองหายใจไม่เต็มปอดสามเหนื่อยง่ายเฉพาะหัวใจเฉพาะเลยถ้าจะมีการเติมอีกทีนึงก็คือปวดหัวถือว่าร้ายแรงนะถ้าถึงขั้นปวดร้ายแรงมากส่วนมากแล้วคนที่ไม่เข้าใจปวดหัวกินยาแก้ปวดมันลดไปหน่อยแต่ทางนี้ไม่ยอมอยู่ไม่ยอมกินยาคุมไปนั่นแหละถ้ารู้อย่างนี้นะรีบมาเลยสองมือเปล่าทันทีนะอย่าไปรอว่ายามจะช่วยได้แม้ว่ามันจะมันรู้ว่ามันช่วยได้มันบรรเทาแค่ 30% ปวดหัว 100% กินไปแค่หาย 30% นั่นเองพรุ่งนี้กินอีกหรือพรุ่งนี้ปวดอีกมาเป็น100มันเจิมใช่ไหมกินไปทีลด3ลดมันไป30อีกไอ้ที่มันยังไม่หมดคือสะสมต่อมันก็มากขึ้นความเข้มข้นจะมากขึ้นมากขึ้นเลยทางการแพทย์ก็ใส่ยาไปด้วยปวดมากกินมากปวดมากกินมากไม่ปวดไม่กินลดแบบนี้ถ้าอยู่อย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งก็อย่างที่ว่าพอเวลาไม่กินปุ๊บก็ทันทีเลยนะเนี่ยที่ว่าเขาเรียกว่าฮาร์ดสต็อกมันเรียกว่าฮาร์ดแอทแทคถ้าเราถึงล็อกเลยนะงีบเลยอันนี้สตรอกก็ยังพอที่จะมุกนั้นได้ถ้าแข็งทั้งตัวเลยไปเลยคือเคสของคุณผู้ชายผู้ชายก็จะดูเนี้ยเขายังคือเหมือนกับเขายังสามารถประคับประคองตัวเองได้แต่อันเนี้ยเหมือนกับไม่สามารถแล้วอ่ะมันแสดงอาการเห็นชัดมากเนี่ยแล้วถ้าเขาตัดสินใจมาหาคุณลุงเลยโดยที่ไม่ไปโรงพยาบาลสบายมากก่อนคือเขาไม่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาคือล่องแรกแล้วเขามาหาคุณลุงเนี่ยคุณลุงโอเคใช่ไหมคะเปียกปากเบี้ยวน้ำลายไหลยืดทีเดียวฟื้นเลยทีเคสก็มาแล้วเคสที่ปากเบี้ยวน้ำลายไหลยืดไม่ใช่พอไปเราคุยกันเนาะเขาเป็นเมื่อวานเนี้ยวันนี้เจอกันก็ช่วยได้ภายใน15 นาทีฟื้นทันทีข้อตกไอ้ผมเองผมไม่อยากจะเสียเพราะอะไรเพราะทหารต้องมาป้องไปที่นี่ผมก็แย่ใช่ไหมฮะแต่ที่ว่านี่มันไม่มีใครที่จะช่วยได้คือผมไปบ้านเขาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเคสแบบนั้นเชิญลุงไปบ้านดีกว่าก็ได้ตายที่บ้านเออให้เขาตายที่บ้านโอเคใช่ไหมฮะหลังแล้วนี่ผมก็บอกจังตรงว่าอัตราเสี่ยงก็จะเยอะเหมือนกันเพราะว่าเกิดเข้ามาตายที่นี่ยุ่งเลยใช่ค่ะก็ทำให้คนผ่านจะไม่มาผมจับมีสองคนคนหนึ่งเป็นพยาบาลดีเข้ามากับแม่สามีเขาและเขาเป็นคนที่ขับรถมาด้วยเขาปวดผมมากไม่เคย
จแล้วผมจับเลยของผมเลยแล้วก็เคลื่อนผู้ก็เลยทำหลังนี้ครับแล้วก็ไม่ใช่ทำหลังนี้ครับที่น้องจับเขาเป็นมัจจุบาลพอดีมัจจุบาลก็เลยพร้อมที่จะมาดูหลักการเลยแล้วจะไม่ถึงขั้นกระโดดปากแต่ครั้งก็โอเคแล้วครับคือเคสที่สองก็เหมือนกันจับข้อตกเหมือนกันเลยแต่ก็แข็งแรงดีต้องทุกวันนี้แล้วหลักที่เขาพอหน่อยก็ต้องติดต่อที่โรงพยาบาลไม่เลยแข็งแรงเลยตัวนั่งเคสพยาบาลนั่นด้วยครับผมมันต้องเขาคอยไม่ปวดไม่เกร็งไม่เกร็งมัน70ปีพยาบาลก็อยู่กับยาแล้วกับอะไรทีนี้แม่สามีเขารู้จักทางด้านนี้เขาเลยชักชวนมาสงสารลูกสะใภ้ก็แค่นี้ป่านนี้กี่ปีแล้วไม่เห็นมาอยู่ไม่ใช่ถึง8ปี10ปีแล้วมาเขาเรียนโทก็จบโทจบเอกก็ได้มากกว่านี้แล้วก็เรียนต่อมาพูดถึงหลานคุณไอ้ลูกคุณป้าอะไรเป็นอะไรนะครับเป็นน้ำเหลืองเสียเป็นเสียมันเป็นยังไงฮะผู้พองเต้หมดแข้งขาพอนั่นก็เป็นไปหายาโรงพยาบาลมาทาก็เป็นทั้งกินทั้งทาก็เป็นปูดขึ้นแบบนี้เลยปูดขึ้นผิวหนังอย่างนี้เป็นคูอย่างนี้เลยคันยังไงต่อแล้วก็พอหลังจากนั้นก็อย่างที่ลุงสายันนั่นแหละแนะนำให้พี่เขาพามาหาคุณลุงหาคุณลุงก็ค่อยหายไปเรื่อยมาให้คุณลุงสัมผัสแล้วก็จะค่อยๆหายไปเรื่อยไปเรื่อยเห็นกับตาหรือเปล่าเราพูดเห็นที่เขาอยู่ด้วยกันกับลูกใช่เหรออืมใช่พี่ชายเขาอยู่หรือเปล่าเราอยู่ต่างจังหวัดไม่เหรออยู่ต่างจังหวัดก็มาพระเดือนหนึ่งก็มาครั้งหนึ่งเห็นไหมตามหูตามเนี้ยโอ้ไปโรงเรียนเนี้ยพันเหมือนมัมมี่เลยตกเย็นก็หลุดลุ่ยเหมือนมัมมี่มาเลยมาหายกับลุงหงหายมีอะไรไหมหายทุกวันนี้ก็ผิวก็เกลี้ยงแล้วทำอาชีพอะไรนะครับเป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วมีเคสอื่นอีกไหมครับในบ้านสอนหนังสือที่ไหนโรงเรียนหรือว่าที่ที่โรงเรียนมัธยมด่านสอนเด็กโต13-14ก็มีเคสน้องชายคนหนึ่งไปทุ่งนาเหมือนทุ่งนาก็สมัยก่อนจะก็เจ๊เกี่ยวกับผีสางอะไรอย่างเงี้ยว่าไปโดนผีโดนอะไรอย่างเงี้ยมาเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่ไม่ลืมไม่ตื่นไม่อะไรเลยเป็น 2-3 คืนพอดีก็ลูกชายนี่ก็รู้จักกับลุงอยู่แล้วก็เลยโทรให้โทรลูกชายไปเยี่ยมแล้วก็ให้โทรให้ลุงปกคู่ทางโทรศัพท์เนี่ยว่าตื่นได้แล้วจะหลับไหลไปถึงไหนก็ตั้งแต่นั้นก็พอได้ยินเป็นลุงอันนั้นก็ฟื้นมาตอนนี้ก็แข็งแรงดีล้มที่คันนาไม่ใช่ล้มที่คันนาล้มหัวฟาดพื้นน้ำเนาะในนามีน้ำเนาะหลับไป15วันลุงหมอกโทรลูกชายป้าโทรหาลุงหมอกโทรหาลุงง่ายจังเลยเนาะทำไมลูกชายโทรหาง่ายจังโทรลุงหมอกบอกกี่นาทีฟื้น15 นาที 15 นาทีวันนาทีที่14-15นั้นฟื้นเฉยเลยฟื้นเขาก็แบบว่าหมดหวังเลยว่าลูกเมียเขาน่ะบอกว่าป้ามาเขาก็เรียกป้ามาดูดิสงสัยไม่มีหวังแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็พอลูกชายก็โทรหาลุงก็เหตุการณ์ที่ลูกชายฟื้น
ปืนขึ้นน้องชายน้องชายของของคนของน้องชายของนี่ปืนขึ้นมาเนี่ยกับเหตุการณ์ที่คุณต้องไปโรงพยาบาลอันไหนเกิดก่อนกันนี่เกิดที่หลังน้องชายเกิดมาคือ20ปีได้แล้ว10กว่าปีเกือบ20ปีได้แต่วันที่ตัวเองเป็นก็ไม่ได้นึกถึงคุณลุงว่าจะต้องตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ลูกๆเขาจะนึกโทรให้ตอนนั้นมันคิดไม่ได้แล้ว ตอนนั้นมันไม่รู้คิดอะไรแล้วว่ามันสับสนก็ยีไม่อยู่เทพอะไรอย่างนี้ใช้โทรศัพท์ได้ยังไงครับคำถามใช้โทรศัพท์ได้ยังไงในการที่ช่วยขั้นโคม่านะแต่ละเคสที่โคม่านั้นเลยที่เล่าเนี่ยมีเคสน้องที่สัมผัสตัวอย่างเดียวคำว่าน้องสัมผัสตัวนะคือเนื่องจากว่าคุณป้าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับอยู่สมุทรปราการอยู่ตัวจะไม่ได้อยู่กับลูกสาวคุณป้าอยู่ต่างจังหวัดเพราะต้องอยู่ที่โรงงานอะไรของป้าก็มีลูกสาวลูกชายอยู่ด้วยกันลูกชายก็เลยพาลูกชายป้าเลยพาน้องสาวไปหาลุงงอจับทั้งตัวน่ะกลับไปนอนตื่นเช้ามากลับมาตอนเย็นกลับไปเนี่ยนะมาหาลุงสัมผัสเอาน้ำไป2ขวดก็กลับบ้านไปนอนน้ำล้าง1ขวดตื่นเช้ามาล้างอีกขวดตกเย็นกลับมาแพ้หายเลยอันนี้ที่ว่าน้ำเหลืองเสียแพ้หายไปเลยนะเป็นปิดสนิทเลยแห้งไปเลยหาแผลเป็นไม่เจอครับเชื่อได้ยังไงเราเห็นหรือเราไม่ได้เห็นใช่ไหมเราอยู่ต่างจังหวัดตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่กัน2คนเคสบ้านป้านี่โหดเนาะเจอแต่บุญหรือบาปเนี่ยป้าโทษป้าครับจะบุญหรือบาปบาปแล้วก็จะมาเจอคนมีบุญไงครอบครัวทำอาชีพอะไรครับที่มีบาปชื่อก็ชื่อบุญมีไม่ใช่หรอป้าเนี่ยชื่อบุญมีทำก็อาชีพทั่วไปเนี่ยจริงมาเจอคนมีบุญก็เลยเจอบุญจริงๆไปไงต่อจะเอาไงต่ออืมนึกไม่ออกยิงนึกไม่ออกก็ยิ้มไว้ก่อนตอนนี้ก็ใช้วิธีงับอากาศเพื่อที่จะงับอากาศดูแลตัวเองอย่างเดียวเลยบางครั้งเนี่ยเหมือนจะหยิบยาขึ้นมากินเหมือนกันเวลามึนหัวมันมียาเม็ดสีเหลืองแต่เราซื้อแผงละ10บาทนะก็เลยตัดสินใจเอาวะเรามาทางนี้แล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในทางนี้ทดพิสูจน์ก็เอาเก็บทิ้งหมดเลยเก็บทิ้งหมดยาเม็ดเหลืองก็เก็บทิ้งไม่กินก็ไม่กินปวดหัวก็ไม่กินก็งับอากาศแล้วก็ดูแลตัวเองการกินการอยู่แล้วก็เราจะไปโฟกัสว่าเราเป็นแบบนี้แล้วก็คิดไปจะมีอะไรแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแต่ละวันไปเวลาเราไปทำอะไรเราก็อย่าไปนึกว่าเราเป็นความดันหรืออะไรอย่าไปโฟกัสกับมันอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้กินยาตั้งนานแล้วจะเกือบปีแล้วเนี่ยแล้วเช็คความดันยังไม่ได้ไปเช็คยังไม่ได้ไปไปไหนอ่ะไปวัดความดันไงไม่เคยยังไม่เคยได้ไปไม่ต้องไปให้เขาเช็คแล้วถ้าเกิดเช็คแล้วเป็นทำไงอ่ะก็ทำไงก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ไปวัดว่าจะไปก็ไม่ได้ไปแค่ถ้าไปเช็คแล้วมีความดันขึ้นไงความดันขึ้นแล้วก็ต้องกินเคมีอีกอ่ะจะยังไงต่อก็สำรวจตัวเองแล้วก็ไม่กินเพราะว่าเราก็ไม่ได้มึนหัวจนถึงขนาดที่จะทนไม่ไหวแล้วก็ไม่ได้สำรวจตัวเองดูแล้วก็ตัวเองก็ปกติอยู่พอสักก็อย่างเนี้ยอยู่อย่างนี้แหละก็ตัดสินใจว่าเอาว่าเป็นไงก็เป็นแล้วก็รักษาพลังงานบริสุทธิ์แล้วนะแล้วปฏิบัติอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยว่าป่านนี้แล้วจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเธอเราลองพิสูจน์ตรงนี้แล้วปฏิบัติกับตัวเองว่าอยู่ยังไงคิดยังไงอะไรอย่างนี้ก็เลย
ทำแบบนี้มาเรื่อยๆก็เลยกินน้ำเป็นยาก็เลยก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆพยายามดูแลตัวเองว่าเราจะไปคิดว่าเราเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็มีอะไรเราก็ทำไปแต่ละวันนะคะก็ว่าตัวเองก็โอเคอยู่เป็นนายโยมลูกตกลงตอนนี้เลิกกินสารเสพติดที่ถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมค่ะเป็นปีได้แล้วเนี่ยมาโอเคถ้าหากว่าไปกินสารเสพติดที่ผิดกฎหมายกินไหมไม่กินกินนะเนี่ยนะไม่กินใหม่ตกลงเลิกจากกินสารเสพติดที่ถูกกฎหมายแล้วใช่ไหมเลิกแล้วค่ะ
ถ้าหากว่าจะไปกินสารเสพติดที่ผิดกฎหมายที่นี่เอาไหมผิดกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาเหมือนกันนะเอาผิดกฎหมายก็ไม่กินสรุปไม่รู้ให้งงกับฉลาดฟังให้ดีรู้ตอบถูกก็ตอบผิดลุงออกบอกว่าสารเสพติดที่ถูกกฎหมายเขาเรียกว่ายาค่ะปวดหัวก็กินยาเนี่ยนะความดันต้องกินยานี่แหละนี่คือสารเสพติดนอนไม่หลับก็กินยาดูสิเสพติดตลอดชีวิตด้วยทุกวันเนี่ยนะเบาหวานก็กินยาเสพติดตลอดชีวิตด้วยเห็นไหมค่ะเห็นไหมเห็นไหมที่ถูกกฎหมายนะจ้ะขณะการไปกินสารเสพติดที่ผิดกฎหมายเขายังเรียกว่ายาอีกทีนี้งงไหมไม่รู้มันเกิดมาได้ยังไงมนุษย์คนก่อนๆนะทำให้คนไทยยุคนี้งงงงกันชิบหายเลยก็เพราะว่ามันโง่ทั้งมึงก็ไปมันโง่ไปอยากจะโง่นะจ้ะที่นั่งย่อเย้ยอย่างเงี้ยนั่งย่อเย้ยพูดจาย่อเย้ยอย่างเงี้ยดูว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ใช่หนูมันเห็นไหมแน่ของดีๆบ้านเราเนี่ยไม่ยอมเอามาใช้เช่นต้นใบไม้ทุกใบมันเป็นยาต้นที่เรียกว่าชานั่นมันเป็นยานั่นน่ะชาเออแล้วมาจับมาเป็นสารเสพติดซะนี่แล้วผิดกฎหมายด้วยกัญชาอันที่สารเสพติดที่ถูกกฎหมายคือยาโอ้ยมันแยกไม่ออกนะรู้มันคิดอีกไม่ต้องได้คิดกันที่จริงต้นชามันเป็นยาใบหม่อนใบไหมนี่เป็นยาหมอดใช่ไหมบัวเพชรเนี่ยลุงเป็นยาหมอดตอนนี้กินบัวเพชรเคี้ยวๆแล้วก็กลืนน้ำเอาน้ำกินตามหวานเป็นลมขมเป็นยาจ้ะนี่เป็นยาหมอดโอเคไหมไอ้ที่มันร้ายแรงสุดสารเสพติดไม่โทษมันเรียกว่ายาแล้วจะให้กูอยู่ตรงไหนบ้านนี้มีที่อยู่จุดไม่ใช่ภาษาพ่อขุนเติมเข้าไปหน่อยประเมินกี่เปอร์เซ็นต์ครับด้านนอนร้อยสี่ท่านโอเคโอ้ไม่ถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วดีขึ้นรวมก็ 90% น่ะขยับทำไมก็ขยับเรื่อยๆมันจะได้ไม่นี่ขยับขยื่นป้านี่ตลกนะหัวเราะดิขยับขยื่นมันหัวเราะฟังหน่อยหัวเราะฟังหน่อยแค่นี้แหละโอเคจบข่าวนะสวัสดีค่ะนี่ใครอยู่ข้างนอกมึงครอบครัวคุณอัน